กลับมาช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ราคาทองคำกันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ผ่านทางโซเชียลมีเดียตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะหรือว่า Facebook ใน YouTube คึกคักทีเดียวมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวต้องหันมาเล่นหุ้นดีกว่านะฮะได้เลยค่ะก็มาศึกษากลยุทธ์กันแล้วก็ฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์กันด้วยนะคะส่วนใครที่มีคำถามเกี่ยวข้องกับทองคำถามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทีมงานส่งมาให้จะถามนักวิเคราะห์ให้นะคะไปดูภาพรวมราคาทองวันนี้กันหน่อยนะคะบ้านเราเนี่ยมีการปรับราคาลง50บาทต่อบาททองคำทองในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากลงแรงไปแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะนิ่งๆทรงๆนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญาณจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะคะสำหรับราคาทองคำล่าสุดวันนี้เนี่ยลงไป50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 26,850 บาทรับซื้อ 26,750 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก 27,350 บาทรับซื้อ 26,272 บาท28สตางค์นะคะโกลด์สปอตอยู่ที่ 1,777.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วก็เงินบาทวันนี้ 31 บาท 87 สตางค์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐน่าสนใจนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนี่ยเดี๋ยวจะได้ถามนักวิเคราะห์กันด้วยแต่สำหรับในฝั่งของทองคำนิ่งๆแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเอายังไงต่อดีนะคะเราคุยกับคุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านอังคาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีค่ะราคาทองหลังจากที่ตกไปแรงก็ดูไม่ค่อยไปไหนนะคะนิ่งๆพอสมควรเลยแนวโน้มตอนนี้น่าจะแกว่งอยู่ประมาณนี้ไหมคะดูกรอบการเคลื่อนไหวแล้วเป็นยังไงต่อค่ะครับผมสำหรับช่วงนี้กรอบการเคลื่อนไหวนะครับเรามองว่าน่าจะพักตัวอยู่ที่ด้านล่างของหลังจากการปรับตัวลงเลยนะครับเพราะว่าพอเห็นเรื่องสัญญาณการรีบาวหรือคุณพาเวลนะครับออกมาบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วหรือไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดแต่ทองก็ตอบสนองเชิงบวกน้อยมากนะครับอันนี้แปลว่าตอบสนองกับเชิงบวกน้อยข่าวลบค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณหรือว่าเริ่มกับขาลงนะครับอย่างขาลงหรือข่าวลบช่วงนี้ที่ออกมากระทบหนักๆเนี่ยก็จะเป็นเฟดเซนหลุยที่บอกว่าอยากให้ขึ้นดอกเบี้ยคนอื่นเขาบอกขึ้นปี66เฟดเซนหลุยบอกขึ้นปี65นะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงก็คือเฟดซานฟรานซิสโกนะครับบอกว่าเรื่อง QE เนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยอยู่ดีๆบอกเลยว่าอุ๊ยอยากให้ลดปีนี้แหละแล้วมันก็เลยมีเรียกว่านักวิเคราะห์ของสำนักต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยลองไปแกะดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าลดจริงๆควรจะลดเมื่อไหร่กลายเป็นว่าคาดการณ์ว่าปลายเดือนสิงหานะครับที่การประชุมแจ็คสันโฮเนี่ยอาจจะมีการปรับลดวงเงิน QE ลงนะครับอาจจะประกาศแบบหงายไพ่เลยว่าเนี่ยจะปรับลด QE แล้วโดยการปรับลดเนี่ยน่าจะคล้ายๆครั้งก่อนก็คือทยอยลดลงจากตอนนี้ซื้อ 120,000 ล้านต่อเดือนอาจจะเหลือ1แสนล้านแล้วผ่านไปทุกๆไตรมาสค่อยๆลดทีละ 20,000 ล้านนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นกดดันแบบภาพใหญ่ๆที่แบบมองไปปุ๊บเหมือนเห็นแล้วว่าข้างหน้าหลุมนี่ใหญ่เลยนะครับสำหรับราคาทองคำค่ะนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้คือสำหรับนักลงทุนเนี่ยโกลเบกเราแนะนำยังไงคะคือยังไม่ควรที่จะเข้าลงทุนในช่วงนี้เพราะว่าดูแล้วก็ยังมีข่าวลบค่อนข้างเยอะโอกาสจะลงไปก็ยังมีอยู่อย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับสำหรับตอนนี้เริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นท่ารีบาวขึ้นไปแรงๆใกล้1,800หรือเกิน1,800เนี่ยหาจังหวะขายออกมาก่อนนะครับหรือคนที่จะเล่นโกลฟิวเจอร์ก็เน้นไปสถานะช็อตมากกว่าครับเพราะอย่างที่บอกคือ1คือตอบสนองข่าวลบค่อนข้างรุนแรงแล้วพอเราเช็คภาพไปในอนาคตเนี่ยมันมีแต่ภาพลบกับราคาทองมากกว่านะครับค่ะนะคะก็อย่างแล้วบาทวันนี้ก็อ่อนมากๆเลยอันนี้มันเป็นผลทำให้ทองก็ไม่ลงไปแรงด้วยหรือเปล่าคะจริงๆมันอาจจะลงไปมากกว่า50บาทไหมคะครับก็ถ้าในทองโลกเนี่ยจะถือว่าลงเยอะกว่าแต่ทองไทยเนี่ยจะลงน้อยเพราะบาทเขาอ่อนก็เลยช่วยกลับมาชดเชยได้นะครับแต่เท่าที่เราติดตามเนี่ยเงินดอลลาร์ยังอยู่ในกรอบแข็งค่าอยู่มันก็จะกดดันต่อทองโลกจะทำให้บาทอ่อนมันก็จะออฟเซตกันไปหน่อยแต่ก็ยังมองว่ามันยังไม่พ้นขาลงเพราะว่ามองว่าราคาทองโลกเนี่ยปริมาณการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเยอะกว่าเงินบาทที่อ่อนค่าค่ะนะคะข่าวอะไรอีกบ้างคะคุณณัฐวุฒิที่จะเป็นปัจจัยกับราคาทองในช่วงหลังจากนี้ก็คือหรือเราต้องรอดูท่าทีจากเฟดนโยบายดอกเบี้ย QE เงินเฟ้อเราต้องตามอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าคะใช่ครับอันนี้ที่คุณอังคณาพูดมาก็คือเป็นปัจจัยหลักๆประมาณ 80% ที่ควรจะตามเลยส่วนปัจจัยอื่นๆนี่ก็คือเป็นพวกของแค่การฉีดวัคซีนหรือการระบาดนะครับเพราะเท่าที่เห็นติดตามข่าวทางอิสราเอลบอกว่ามีฉีดวัคซีนครบเกือบทั้งประเทศแล้ว2โดสเรียบร้อยให้ถอดหน้ากากปรากฏกลับมาติดเชื้อได้ใหม่นะครับก็คือบางคนมองว่า
ทองเนี่ยไม่เล่นละสินทรัพย์ปลอดภัยถ้าเราฉีดวัคซีนเสร็จทุกคนเปิดหน้าได้หมดเศรษฐกิจจะกลับมาปกติแต่พอเห็นเคสอิสราเอลปุ๊บถ้ากลับมาคิดอย่างนั้นแล้วมีเวฟ4ล่ะคนอาจจะแบบกลัวอีกครั้งนึงแล้วอาจจะกลับมาถือทองได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นความกังวลเรื่องสายพันธุ์เดลต้าที่ตอนนี้ทั้งในอังกฤษในสหรัฐหรือแม้แต่อิสราเอลก็ตามทีอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ซุ่มอยู่ต้องรอดูว่าถ้ามันผุดขึ้นมาเมื่อไหร่มันอาจจะเป็นผลบวกกับราคาทองคำได้เหมือนกันนี้ใช่ไหมคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ